ไปเที่ยวชะอำเคยเห็นปลาหมึก2ตัวนี้ไหมครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาไปดูปลาหมึก2ตัวนี้กันครับว่ามันอยู่ไหนสวัสดีครับผมเบิร์ตปอเช่ครับผมวันนี้พาครอบครัวไปเที่ยวชะอำแล้วครับก็ไปพัก1คืนแล้วครับอยู่แถวชะอำกลางเลยตรงถนนหลักเมนหลักที่เราเลี้ยวเข้ามาจากทางเพชรเกษมเลยเอาสกูตเตอร์ไปด้วยแล้วครับก็เลยเอารถไปขี่เล่นเลยครับกะว่าขี่ไปเที่ยวตรงสะพานปลาสักหน่อยไปดูอาหารเช้าตอนนี้8โมงเช้านะครับผมก็ขับมาจากชะอำกลางเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาแล้ววิ่งตรงยาวข้ามสะพานผ่านทางลูกลังมาเลยนะครับพอวิ่งมาสุดทางปุ๊บเลี้ยวขวาก็จะผ่านบ้านชาวประมงที่มีเรือประมงเยอะๆเราก็เลี้ยวขวาก็ตรงมาเรื่อยๆเนี่ยแหละตามทางจากด้านนู้นมาแล้วครับเรื่อยๆก็จะเจอสะพานปลาแล้วครับมันก็จะเป็นถนนลาดยางมาต่อยอย่างดีเลยผมมา8โมงเช้านี่ก็มีเรือประมงเนี่ยทยอยกลับเข้าฝั่งมาอยู่เรื่อยๆแล้วครับก็ถ่ายรูปไว้ก่อนเลยแชะ2แชะถ่ายรูปเสร็จแล้วครับด้านหน้าเราเห็นไหมปลาหมึกยักษ์2ตัวไม่ใช่ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกอะไรวะปลาหมึกกล้วยเหรอไปดูหน่อยทางมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็ระวังด้วยเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวเนี่ยก็เอาจักรยานมาก็ได้จะได้มีโอกาสมาถึงตรงนี้เพราะว่าผมตั้งแต่เกิดมาไม่รู้เลยว่ามีปลาหมึกอยู่ตรงสะพานปลาด้วยนะครับอ่านี่เลยพี่ปันกับพี่คุณโนแล้วก็คุณภรรยามาถึงกันก่อนก็ถ่ายรูปกับพี่ปลาหมึกก่อนเลยครับ2ตัวบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยดีมากๆเลยครับผมเพราะว่ามันยังอากาศยังเย็นอยู่เสร็จจากถ่ายรูปแล้วก็ขี่กลับแล้วครับเดี๋ยวจะกลับไปตรงกลางของสะพานปลานะครับมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นนึงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนั้นกันเห็นไหมครับเพื่อนๆต้นไม้ที่อยู่ทางขวามือของถนนส่วนข้างๆเลยเนี่ยก็จะมีสะพานปลาอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวตรงนั้นด้วยถึงแล้วนี่แหละครับเรือประมงก็จังหวะที่ผมแวะถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีเรือเข้าฝั่งมาอยู่เรื่อยๆเลยอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้มันจะมีเหมือนใครมาตีไม้ไว้สำหรับเอาไว้นั่งชมวิวนะครับก็เราก็นั่งถ่ายรูปรับแสงยามเช้าหนูมีเรือมาอีกแล้วอีกลำหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปหมู่หน่อย1รูปเสร็จจากตรงนี้ไปต่อเลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปสะพานปลาฟากฝั่งหนึ่งวิธีไปก็คือขี่ย้อนกลับมาแล้วครับแล้วก็เลี้ยวขวามาแล้วก็ข้ามไปตรงสะพานสีเหลืองนะครับก่อนข้ามสะพานสีเหลืองเนี่ยมันจะมีตลาดขายของทะเลสดอยู่จากชุมชนชาวประมงเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราข้ามมาฝั่งสะพานปลาอีกฝั่งนึงก่อนอีกฝั่งนึงนะครับผมเห็นไหมครับเรืออันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรือดักปูดักกุ้งนะครับผมก็เพิ่งมาจอดเลยแล้วก็แวะมาดูแต่ตรงนี้ทางมันไม่ค่อยดีเอาสกูตเตอร์มาก็ระวังหน่อยหรือใครขี่จักรยานมาก็ระวังหน่อยนะครับทางมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็บางช่วงเนี่ยก็ทางก็ขาดหายๆนะครับผมแต่ก็เอ็กเวนเจอร์ดีสนุกผจญภัยไม่เคยมาจริงเลยสารภาพเลยตรงนี้ไม่รู้จักเลยนะครับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันหน่อยขากลับเรามาแวะตลาดปลานะครับตอนเช้าเลยก็มาเช็คราคากุ้งหอยปูปลาแล้วครับผมถูกมากแล้วครับผมเพราะว่ามันเพิ่งขึ้นมาจากเรือเลยตลาดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงเนี่ยตรงสะพานนี่เลยแหละครับผมก่อนข้ามสะพานไปสะพานปลาอีกฝั่งหนึ่งมีโปรครับผมอันนี้โลละ350บาทมีแม่ค้าเหมาไปตลอดเลยปลาหมึกกุ้งปลากระพงนะครับเขาก็มีบริการทำให้ด้วยย่างทอดอะไรอย่างเงี้ยครับปลาชิ้น20 30 50บาทเราก็จัดซะเลยนะครับระหว่างรอก็หมดไปประมาณ 1,100 บาทแล้วครับได้กุ้งมา1โลตัวเบลเริ่มเลยให้เขาอบเกลือให้แล้วครับเขาคิดค่าอบ20บาทส่วนหอยเชลล์ก็ได้มา1โลเหมือนกันแล้วครับผมให้เขาอะไรอ่ะย่างเนยกระเทียมให้ค่าย่างอีก20บาท
ปลาหมึกก็2โลค่าย่างอีก20หรือ30บาทนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นปลากระพงนะครับค่าทอด50บาทแต่ตัวนึงเนี่ยก็ประมาณ180บาทเป็นปลากระพงจับมาจากทะเลนะครับไม่ใช่ปลากระพงเลี้ยงนี่แหละครับที่ซื้อมาจากสะพานปลาตลาดสะพานปลาเมื่อเช้าก็หอยนางรมเนี่ยกล่องละ150บาทแล้วครับผมสดไก่ไข่กระทะไม่ใช่นะอันนี้ทางโรงแรมเขามีชุดอาหารเช้ามาให้โอเคครับก่อนกลับก็แวะถ่ายรูปบรรยากาศดีๆช่วงเช้า 8-9 โมงเช้าแล้วครับกับเรือกับสถานที่หน่อยแล้วครับผมใครที่ยังไม่เคยมาก็ถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาเที่ยวได้นะครับผมเอาจักรยานโยนใส่รถขึ้นมาสักคันนึงตามสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวแล้วครับจะได้ไปดูจุดที่เราไม่เคยไปกันคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับผมถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย